ขอประธานกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์องค์กรรมการมหาเถรสมาคมองค์เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนมัสการพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงบัดนี้กอบด้วยการอันเป็นมงคลแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านพงโพยมวาสภูติประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ได้เข้าถวายสักการะและถวายตาลปัตรพัดลองในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญกริยาด้วยการประนมมือครับนำอะไรก็ไม่สู้เท่ากับนำสร้างคุณงามความดีแต่หลังจากนั้นท่านจะได้ไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรียนเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญกริยาร่วมกับท่านอีกวาระหนึ่งครับกราบขอบพระคุณและอนุโมทนากับท่านพงโพยมวาสภูติท่านประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำทุกท่านในช่วงภาคเช้านี้บำเพ็ญบุญเรียนเชิญผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเปล่งวาจาสมาทานเบญจศีลและรับศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะปุหูขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเยโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพงพยมวาสภูติได้กล่าวถวายรายงานขอเรียนเชิญครับกราบมนัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์กระผมนายพงพยมวาสภูติประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ในนามของคณะกรรมการจัดงานเทศมหาชาติและนิสิตเก่าร่วมรุ่นและทุกรุ่นขอโอกาสในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอกราบอารัธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ประธานสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการผู้จัดงานเทศมหาชาติและผู้ร่วมพิธีทุกคนขอโอกาสท่านเจ้าคุณมเทระทุกรูปขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านอาตมาขอแสดงความยินดีโมทนาซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งสมาคมติดเก่าจุฬาได้จัดให้มีการเทศนามหาชาติเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนั่นเป็นวัตถุประสงค์อันสำคัญประการหนึ่งและก็เพื่อหาทุนสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชสมภพเป็นต้นอีกประการหนึ่ง
การจัดให้มีเทพมหาชาตินั้นก็ถือว่าได้อนุรักษ์ประเพณีบุญซึ่งเราชาวพุทธได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาลก็ชื่อว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีนี้ประการหนึ่ง และเนื้อความในเทศมหาชาติที่แสดงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเราไว้ในมหาสมาคมก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชาดกนั้นๆในมหาเวสสันดรชาดกนั้นมีคติที่ชาวพุทธควรจะต้องนำมาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและนำมาปฏิบัติให้บรรลุผลตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แต่ว่าชาดกนั้นก็มีเรื่องต่างๆซึ่งออกจะเป็นอภินิหารก็เป็นเรื่องของท่านมูพีปัญญาเมื่อรับฟังแล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงหรือเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกนั้นเมื่อเสด็จไปในที่ประชุมและก็สมาชิกมาพร้อมใจกันก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือฝนตกในสมาคมนั้นใช่ไหมท่านเจ้าคุณเทพฝนนั้นก็ดังที่รู้กันว่าเรียกว่าฝนโบกขรพัดไอ้โบกขระนั้นใบบัวพัดก็คือฝนที่เรียกว่าฝนโบกขรพัดก็เพราะว่ามันเป็นฝนพิเศษเหมือนกับน้ำที่ตกมาในใบบัวแล้วมันก็ไม่เปียกใบบัวไม่ซึมซาบใบบัวท่านบอกว่าฝนโบกขรพัดตกลงมาในสมาคมนั้นก็เปียกไม่ทั่วกันทุกคนเปียกเฉพาะคนที่อยากให้เปียกประสงค์จะให้เปียกคนที่ไม่ประสงค์ให้เปียกก็ไม่เปียกนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นอภินิหารซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วเราจะฟังแล้วเราจะเชื่ออย่างไรฝนมันตกลงมาแล้วเราทั้งหมดไปอยู่กลางฝนแล้วคนไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกคนต้องการเปียกถึงจะเปียกมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นปริศนาอะไรให้เราคิดนี่ยกตัวอย่างแต่ว่าภินิหารมีอีกเยอะฟังท่านเจ้าคุณเทพท่านเทศก็แล้วกัน
ทีนี้ทำไงถึงจะฟังเทศมหาชาติแล้วได้บุญได้กุศลเพียงแต่รักษาประเพณีธรรมเนียมนั้นรักษาระแระก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราสร้างขึ้นเราจัดงานขึ้นเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นกุศลและบุญคืออะไรกุศลคืออะไรแล้วมันได้อย่างไรบุญได้กุศลอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาซึ่งธรรมชาติให้มาทุกคนมาไตร่ตรองมาพิจารณาให้เกิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เอาทั้งหมดไม่ใช่ไปนึกว่าอัศจรรย์นั้นคนไปอยู่กลางฝนนะคนต้องการให้เปียกถึงเปียกต้องไม่ต้องการให้เปียกไม่เปียกถ้าไม่ต้องการให้เปียกถ้ามีร่มมาคุมมันก็คงไม่เปียกแต่ว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นก็ในโอกาสที่ได้มาพบท่านทั้งหลายก็อยากจะไขปริศนาตามปัญญาของอาตมาจะคิดคือถ้าพระเถระมาเทศมหาชาติเนี่ยเดียวกันที่อยู่เทพเนี่ยก็น่าจะมีอัศจรรย์คือคนอยากฟังเข้าใจก็ได้ความเข้าใจคนไม่อยากฟังมันก็คงจะไม่เข้าใจไม่ซึมซาบเหมือนกับฝนไม่ได้เปียกนี่อาตมาคิดจะจริงหรือไม่ท่านไปคิดก็แล้วกันคือท่านเทศจบเนี่ยคนฟังก็ได้ฟังอ่ะนึกว่าฟังแล้วเอาบุญฟังแล้วเอากุศลอย่างที่เราคิดแต่ถามบุญกุศลนั่นคืออะไรก็บางทีไม่รู้เทศแล้วเอาบุญก็แล้วกันฟังเทศเอาบุญฟังเทศแล้วได้กุศลที่จริงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการฟังเทศถ้าฟังแบบนั้นก็ฝนไม่เปียกมันน่าจะเอาความรู้ความเข้าใจมาเทศเอาความรู้ความเข้าใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติทำอะไรปฏิบัติก็ต้องมีผลเกิดขึ้นเพราะความปฏิบัติรวมเป็นศาสนาสามฟังเทศเข้าใจทราบซึ่งมีความรู้ในคำที่พระเทศหรือในชาดกที่พุทธเจ้าท่านเราเป็นส่วนปริยัติจะเรียกว่าปริยัติศาสนาเมื่อเข้าใจรู้เรื่องแล้วนำเอาความเข้าใจรู้เรื่องนั้นไปปฏิบัติเป็นปฏิบัติศาสนาแล้วก็ปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ใช่ทำเล่นๆทำหวังผลของความปฏิบัติให้เกิดขึ้นคือคุณความดีเป็นปฏิเวทศาสนานั่นเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้รู้ให้เข้าใจแล้วนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติก็ให้เกิดผลก็รวมเป็น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าทำครบ3อย่างนี้เป็นพุทธศาสนิกชนแท้ในโอกาสที่มากล่าวจะเป็นสัมโมทนิยถาหรือไม่ทราบสัมโมทนิยถาแปลว่าความชื่นใจพูดแล้วชื่นใจอาจจะชื่นใจหรือไม่ทราบถ้าไม่ชื่นใจก็ฟังเทศเจ้าคุณเทพไม่ชื่นใจก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้จัดให้มีการเทศมหาชาติวัตถุประสงค์ตามที่ทุกท่านทราบแล้วก็คือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทท่านพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั่นประการหนึ่งแต่ว่าวัตถุประสงค์
ที่สำคัญก็คือหาทุนสมทบกองทุนที่มีอยู่แล้วดูจะวัตถุประสงค์หลักคือทำวัตถุประสงค์หลักให้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันบริจาคปัจจัยตามสมควรเพื่อจะกองทุนจะได้งอกงามใหญ่โตมูลนิธิทำไม่ได้พระบรมราชสมภพหรืออะไรนั่นน่ะอันนั้นวัตถุประสงค์หลักของคณะผู้จัดทีนี้ก็จัดแล้วให้เป็นบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นทำอย่างไรถึงจะเป็นบุญทำอย่างไรถึงจะเป็นกุศลเพื่อจะได้มีกุศลไปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนั่นก็ขอให้เจ้าคุณเทพเป็นคนอธิบายอาตมาหวังว่าที่พูดทั้งหมดนี้พอจะเป็นสัมโมทังคถาได้ก็ขอโมทนาทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตแล้วก็ขอให้คณะจัดงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจด้วยการทุกท่านขอโมทนาสาธุโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญท่านพงพยมวาสภูติได้เข้าถวายจตุปัจจัยทายธรรมเรียนเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการประนมมือนะฮะสาธุการนะครับสาธุจะประคุณสมเด็จเมตตาธรรมนำย่ามที่ทุกท่านนั้นได้ถวายจะประคุณสมเด็จจะได้เมตตาทำใช้เลยท่านสมทบทุนด้วยครับโอ้โหสาธุครับสาธุสมทบเป็นกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพและมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเพื่อทำประโยชน์มากมายฮะจัดสร้างห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณอุทยานจุฬา100ปีฮะทุกท่านได้อนุโมทนาสาธุการอย่างที่ผมเรียนให้ทราบฮะในแต่ละช่วงพิธีการบุญกิริยาวัตถุนั้นครบ3ประการจะเกิดมีขึ้นทุกช่วงเวลาเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลและก็เจริญภาวนาจะประคุณสมเด็จจากนายเมตตาธรรมอนุโมทนาทุกท่านรับพรครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังวรังสาธุ
โอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองอธิการบดีจะได้อัญเชิญพระไตรพระราชทานประดิษฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานพระไตรและหลังจากนั้นจะได้ถวายพระรองเรียนเชิญครับโอกาสนี้กล่าวขอกราบพระนาพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีเมตตาธรรมครับโอกาสนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมพระเดชพระคุณนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอยจทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคะรมุตตะมันติอิณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกเมธีซึ่งมาประชุมพร้อมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยมีจุดประสงค์จงใจที่ชัดเจนคือประการแรกพร้อมใจกันมาทำบุญเพื่อถวายเป็นราชภีเป็นการอุทิศสองมาด้วยจิตกตัญญูสามมาเพื่อบูชาท่านผู้มีพระคุณและสี่เพื่อเป็นการทำบุญพิเศษคือการฟังเทศพร้อมกันท่านผู้ใดมีใจที่ชัดเจนตั้งแต่ออกจากบ้านมาถึงห้องฟังธรรมแห่งนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่ามีเป้าหมายในชีวิตจะทำอะไรก็มีเป้าหมายมีโรดแมปอยู่ในใจไม่สเปะสปะผ
ผู้ที่มีความชัดเจนในการทำความดีบุญบารมีก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าผู้ใดไม่มีความชัดเจนอยู่ในจิตใจเห็นใครเขามาก็มาตามเขาเห็นท่านพงพโยมมาก็มาตามท่านอย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีความชัดเจนอยู่ในอารมณ์งั้นจึงขออนุโมทนาท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนไว้ในเบื้องต้นนี้เสียก่อนว่าการที่ท่านทั้งหลายให้ความสำคัญแก่ธรรมะนั้นเท่ากับว่าท่านให้ความสำคัญกับโลกโลกของเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะธรรมะเรียกกันว่าต้องมีธรรมาธิปไตยถ้าหากว่าโรคปราศจากธรรมะความเร่าร้อนก็จะเกิดขึ้นเต็มโลกถ้าจะกล่าวถึงโลกทั้งใบก็ใหญ่เกินไปเรามานึกถึงโลกแคบๆคือชีวิตของเรากันก่อนชีวิตของแต่ละท่านองค์สมเด็จบรมจอมทันตรัสเรียกว่าโลกชีวิตโลโคก็แปลว่าโรคโลกคือชีวิตถ้าพระองค์ทรงใช้ว่าชีวิตโรโคก็แปลว่าโรคที่ลุ่มเล้าชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลกะโรโคก็แปลว่าโลกคือชีวิตโลกคือชีวิตใบนี้มีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนหนึ่งร่างกายสองจิตใจไม่ว่าจะเป็นโลกไทยโลกจีนโลกฝรั่งโลกอะไรก็ตามต้องมีอยู่สองประการนี้เท่านั้นผู้ใดที่เข้าใจโลกดีจะบริหารชีวิตได้ดีแต่ถ้าผู้ใดไม่เข้าใจโลกบุคคลผู้นั้นจะเต็มไปด้วยความทุกข์โศกตลอดเวลาที่ทุกข์โศกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจในวิชาชีวิตเข้าใจแต่วิชาอย่างอื่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อักษรศาสตร์สารพัดศาสตร์ที่มีความรู้มีความเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจศาสตร์ชีวิตชีวิตจึงวิกฤตอยู่ตลอดเวลาที่ว่ารวยๆแล้วก็ยังวิกฤตที่ว่าเก่งๆแล้วก็ยังวิกฤตที่พูดนี่ไม่เว้นเมื่อทั้งพระทั้งโยมนะวิกฤตไปหมดนะเรารู้ๆกันอยู่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่เข้าใจในวิชาชีวิตเมื่อแสดงธรรมมาถึงตรงนี้ก็ต้องการจะชี้ให้ท่านว่าจุดประสงค์ของการแสดงธรรมในวันนี้เพื่อต้องการฉลองศรัทธาของท่านและเป็นการเพิ่มเติมแสงสว่างทางใจให้กับท่านเราเรียกกันว่าสติปัญญาโดยอาศัยศรัทธาของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยตลอดถึงนิสิตครูบาอาจารย์ทั่วไปที่ให้ความสนใจในการฟังธรรมถ้าหากว่าไม่สนใจในการฟังธรรมคงไม่จัดที่มีเทศมหาชาติโดยเฉพาะมหาชาตินี้เป็นมหาชาติเฉพาะเจาะจงลงไปที่เวสสันดรชาดกมหาชาตินั้นมีทั้งหมด10ชาติท่านคงจำได้โบราณท่านสอนให้เราท่องเป็นคาถาประจำใจว่าเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนี่เป็นมหาชาติทั้งหมดแต่มหาชาติที่เราจำเพาะเจาะจงจะฟังกันให้เป็นบุญเป็นมหากุศลนั้นคือมหาชาติที่ว่าด้วยเรื่องพระเวสสันดรเราเรียกเต็มๆว่าเวสสันตรชาดกกล่าวถึงเรื่องพระเวสสันดร13ตอนในพระธรรมกถึกท่านจะได้มาแสดงให้โยมทั้งหลายได้ฟังต่อไปท่า
่านสาธุชนจะฟังกันไหนก็ตามขอให้ท่านจงได้ปฏิบัติตามคำสัมโมทนียคถาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านพระมหาเถระซึ่งท่านได้เปิดทางให้กับเราทั้งหลายได้เดินไปสู่เป้าหมายที่วันนั้นคือว่าฟังอย่างไรจึงจะเกิดเป็นคุณจึงจะเกิดเป็นบุญจึงจะเกิดเป็นประโยชน์จึงจะเกิดโสดที่ผลเป็นมหากุศลทำอย่างไรส่วนใหญ่ญาติโยมฟังธรรมเป็นประเพณีนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเห็นธรรมะตั้งเท่านั้นนะบางท่านก็ถึงกับตาปรือเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าถูกผีสิงตั้งแต่นาทีแรกที่ฟังเทศไม่ค่อยได้สาระก็เพราะถูกผีสิงนี่แหละแล้วผีที่ชอบสิงท่านผู้ฟังธรรมก็มีอยู่สามตัวด้วยกันสามตัวมีอะไรบ้างผีตัวหนึ่งทำให้โยมหลับไหลผีที่สองทำให้โยมใจลอยผีที่สามนี่ไล่ยากที่สุดคุณโยมรู้ไหมว่าคืออะไรผีตัวที่สามคือคอยลายแก้ยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพก้มดูลายว่าเมื่อไหร่ใครจะลายมาหาถ้าลายไม่มีเสียงพระก็ไม่ว่ากันเอาโยมก็ก้มๆไปทำอะไรกันแต่ถ้าลายมีเสียงไปเดี๋ยวก็ต้องไปเดี๋ยวก็แต้งโอ้โหเล่นเอาพระลำบากธรรมะกลับวัดหมดเลยเนี่ยสามอย่างนี่มีปัญหาอาตมาก็อยากจะขอวงเล็บว่าสำหรับวันนี้เราอย่าต้องไปยุ่งกับลายให้เป็นเรื่องของยุงอย่างเดียวโยมให้เป็นยุงลายอย่างเดียวก็พอถ้าหากว่ายุงลายมันเล่นงานโยมก็ต้องปัดๆเอานะแต่อย่าไปตีถ้าว่าถูกผีสามประการสู่ผีสามตนนี้เล่นงานแล้วก็โยมก็จะเข้าใจธรรมะได้ยากแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการฟังธรรมนี่เป็นการปลูกฝังธรรมะทุกรูปแบบให้กับชีวิตจิตใจคุณโยมก็จะเริ่มประพฤติปฏิบัติไปตั้งแต่เรื่องอะไรหนึ่งวัฒนธรรมวัฒนธรรมในการฟังธรรมเนี่ยทำกันมาอย่างไรท่านทั้งหลายก็ใส่ใจพระพุทธองค์ตรัสว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับธรรมนั้นสิ่งแรกขาดไม่ได้คือสติสติมาปัญหาไม่เกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหางั้นบางท่านที่ฟังธรรมแล้วก็ได้รับอันตรายก็เกิดจากการขาดสติใจลอยก็ขาดสตินะฮะหลับไหลก็ขาดสติอย่างอื่นทั้งหมดถือว่าขาดสติแต่ถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดเอาไว้ในใจตั้งแต่ต้นว่าฉันใช้เวลากับตัวเองสัก30นาทีเพื่อให้จิตใจนั้นมันเคยคุ้นกับบุญในการฟังเทศสักหน่อยเถอะเนี่ยเป็นการกำชับปรับตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศถ้าปฏิบัติอย่างนี้ปุ๊บเท่านั้นมหากุศลเกิดมหากุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความคมในใจมันเกิดกุศลตัวนี้หมายถึงความคมนะฮะคมเหมือนกับอะไรเหมือนกับหญ้าคากุศะเนี่ยท่านแปลว่าหญ้าคาละตัวนี้ก็หมายถึงความคมพอมันเกิดความคมมันก็ตัดตัวพันธนาการเรียกปริโภชของใจออกไปได้หมดแต่ถ้าหากว่าไม่มีความคมแล้วพันธนาการมันก็มากวนใจนั่งอยู่ในห้องประชุมเย็นๆสวยๆอย่างนี้จิตใจก็ยังไม่อยู่ในห้องประชุมมันแลบมันแล่นแล้วแต่จะชักไปจูงไปสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างตัวอยู่ที่นี่แต่ว่าจิตก็ยังไปติดอยู่อะไรไหมฮะ
บอร์ดรายงานหุ้นว่าตัวไหนมันขึ้นตัวไหนมันลงไอ้อย่างนี้แสดงว่ากุศลมันทื่อมันไม่คมมันไม่สามารถจะตัดแล้วสลัดสิ่งต่างๆทิ้งไปได้ถ้าอย่างนี้เรียกกันว่าเป็นการฟังเทศแบบตามธรรมเนียมไม่ใช่เป็นการเริ่มประพฤติธรรมคืออนุรักษ์วัฒนธรรมการฟังเทศให้ดีขึ้นการฟังธรรมนั้นนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมยังไม่พอปลูกฝังคุณธรรมท่านต้องมีความอดทนเหมือนกับการที่ท่านมีความอดทนในการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันนี้ในขณะที่ศึกษาวิชาการนั้นท่านต้องทำด้วยความอดทนทำด้วยความภาคเพียรนั่นเป็นวิชาทั่วไปวิชาชีวิตก็เช่นเดียวกันเราจะต้องทำด้วยความอดทนทำด้วยความมุ่งมั่นทำด้วยความภาคเพียรนี่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังธรรมะแบบไหนสิ่งที่ท่านทำอยู่นี้เรียกรวมๆว่าปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวส่วนใหญ่เราเรียนอะไรเราไม่สนใจปฏิบัติเราเรียนเพียงเล่าคือเรียนตามที่เขาเล่าไอ้เรียนที่เขาเล่ามันก็เลยไม่เข้าถึงแก่นใจพอไม่เข้าถึงแก่นใจจิตก็เลยไม่เคยคุ้นกับบุญกุศลความเคยชินกับความดีมีน้อยพอความเคยชินกับความดีมีน้อยยามที่ท่านตกใจสิ่งที่มันเผลอออกมาก็เลยไม่ใช่เป็นความดีเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันฝังอยู่เป็นต้นทุนของใจอย่างสมมุติว่าเดินไปสะดุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอุทานออกมาแต่ละคำแต่ละท่านนั้นไม่ค่อยเป็นมงคลนะเช่นไปชนอะไรก็หน่อยตาเถนตกกระโถนอย่างนี้แสดงว่าในใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดก็ตามจิตมันเคยคุ้นกับคุณงามความดีเคยคุ้นกับบุญกุศลแล้วที่เปล่งอุทานออกมาน่าฟังทั้งนั้นอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งประพฤติปฏิบัติตนให้จิตใจใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนอนก็สวดมนต์อิติปิโสภควาตื่นนอนขึ้นมาก็มีการสวดมนต์ทำอยู่อย่างนี้ฮะต่อมาวันหนึ่งแกนิมนต์พระมาฉันในวันนั้นสามีบอกว่าจะพูดจาอะไรออกมานี่นะอย่าได้กล่าวถึงพุทโธธัมโมสังโฆนะเพราะว่าพระที่นิมนต์มานั้นไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นพระอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าพวกนิครนพุทธิรถีทั้งหลายภรรยาก็รับปากเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่จะพยายามสำรวมปากสำรวมใจจะไม่เอ่ยพุทโธธัมโมสังโฆให้คลายเคืองใจแล้วกว่านี้ในขณะที่กำลังยกน้ำมาเสิร์ฟบรรดานักบวชทั้งหลายเหล่านั้นเผอิญว่าไปสะดุดกระขอบเสื่อพอดีด้วยความตกใจก็เลยเปล่งอุทานออกมาว่าอาโหพุทโธอาโหธัมโมอาโหสังโฆพระที่นั่งอยู่เหล่านั้นทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่นุ่งลมห่มฟ้าเคืองใจมากอะไรในตระกูลนี้นึกว่าเป็นลูกศิษย์ของเราดันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแค้นเคืองมากลุกขึ้นไปเลยไม่ยอมฉันอาหารผู้ที่เป็นพ่อบ้านก็แค้นเคืองใจว่ารับปากรักคำกันไว้แล้วแต่ทำไมมาพูดทำนองนี้ต่อว่าภรรยาเป็นการใหญ่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆของคุณมันอยู่ตรงไหนอยากจะขุดไว้ทิ้งเสียให้หมดภรรยาก็บอกว่ามันอยู่ที่ก้นบึ้งของใจถ้าหากว่าขุดได้ก็ขุดเลยตรงนี้ชี้อะไรชี้ให้เห็นถึงว่าถ้าเราเนี่ยสามารถทำจิตใจให้เคยคุ้นกับบุญกุศลจนกระทั่งรากบุญเนี่ยมันงอกลงลึกไปสู่ก้นบึ้งของใจได้นั่นแหละท่านมีที่พึ่งแล้ว
ที่ว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งนะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปะระโรกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของบรรดาสัมปสัตทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านั้นคุณโยมก็ต้องประเมินตัวเองว่าถ้าเกิดตกใจแล้วนะฮะจะเปล่งคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือเปล่าถ้าว่าตกใจแล้วยังมีตาถุงตาเถนตกนั่นตกนี่อยู่แสดงว่ายังไม่ถึงนั้นการทำบุญทุกครั้งจุดประสงค์ต้องการจะทำจิตของเราให้เคยคุ้นกับบุญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางของพระเวสสันดรพระเวสสันดรสอนสังคมครอบครัวของพระองค์นั้นสอนให้ชาวโลกได้รู้ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตให้เป็นสุขแล้วจะควรบริหารครอบครัวของเราอย่างไรสังคมไทยจึงจัดที่มีเทศมหาชาติตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเรื่องพระเวสสันดรนั้นเป็นเหมือนกษัตริย์สำเร็จของชีวิตที่จะให้ทุกคนนั้นนะฮะได้ถือได้ปฏิบัติตามแต่ถ้าหากว่าเรายังมองว่าเป็นการฟังเพื่อรักษาประเพณีไม่สนใจปฏิบัติประโยชน์ก็ได้น้อยการเทศมหาชาติแต่ก่อนเก่านั้นเขาเทศหลังออกพรรษาตักบาตรเทโวเสร็จแล้วก็มีการเทศกันที่เทศนานที่สุดก็3วันเทศสั้นที่สุดก็1วันถ้าพอดีก็2วัน2วันนั้นก็จะเทศอะไรบ้างวันแรกเทศคาถาพันตั้งแต่ประมาณ 5:00 แล้วก็เทศกันไปจนถึงทศพรนิมพานเรื่อยไปจนถึงนครกัน13กันด้วยกันวันที่2นั้นจะเทศเรื่องอริยสัจ4จะมีท่านพระเถระผู้ใหญ่มาสรุปเรื่องเวสสันตรชาดกยกสู่อริยสัจ4แปลความว่าอย่างไรแปลว่าในพระเวสสันดรชาดกเรื่องนี้มีวิธีแก้ปัญหาไว้เบ็ดเสร็จปัญหาบ้านเมืองประชาชนขัดแย้งกันเพราะเรื่องอะไรก็ตามในพระเวสสันดรในเรื่องนี้จะมีศาสตร์ของการแก้ปัญหาเอายกตัวอย่างเจ้ากรุงสนชัยพอได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนว่าพระเวสสันดรเป็นคนวิกาลเป็นคนวิกลมีจิตวิปลาสทำทานสละสิ่งต่างๆอย่างไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงบริจาคช้างปัจจยนาคอันเป็นช้างมงคลทำให้ฝนตกทุกฤดูกาลบ้านเมืองไม่แห้งแรงประชาชนไม่พอใจหาว่าพระเวสสันดรวิกลวิเป็นคนวิกลจริตมีความคิดที่ไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปขึ้นไปร้องเรียนพระเจ้ากรุงสนชัยซึ่งเป็นพระราชบิดาพระเจ้ากรุงสนชัยในฐานะที่เป็นประมุขเป็นที่ปรึกษาท่านตัดสินใจอย่างไรตัดสินพระทัยอย่างไรท่านมองเห็นว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยขวางเรือไม่ได้ในยามนี้เพราะเขากำลังเป่านกหวีดกันทั้งบ้านทั้งเมืองขวางทางได้ยังไงในที่สุดพระองค์ก็เสียสละคือตัดพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระองค์นี้ออกไปจากเหตุการณ์ใช้คำว่าทรงเนรเทศให้ไปอยู่ป่าเขารำเนาไผ่ตรงนี้ก็เป็นหลักรัฐศาสตร์ประการหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตอนนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยแข็งขืนขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องรบราฆ่าฟันเป็นการใหญ่แต่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยว่าในตอนนี้ถึงคราวยอมก็ต้องยอมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังท่านสาธุชนคงแปลกันได้เพราะมีคำว่าสุขังอยู่แปลได้คำเดียวก็ถือว่าดีแล้วนะนะพระพุทธภาษิตบทนี้องค์สมเด็จพระจินสีตรัสว่าถ้าเราเห็นว่าการเสียสละส่วนน้อยๆพลอยให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลท่านให้ถือการเสียสละอันน้อยๆนั่นแหละเป็นฐานแห่งความสุขถ้าหากว่าท่านสาธุชนเห็นว่าการฟังเทศน์สละเวลาเพียงน้อยๆจะก่อให้เกิดความสุขทั้งส่วนตนและส่วนรวมได้เราก็ต้องตัดสินใจทำโดยไม่ลังเลเหมือนพระเจ้ากรุงสนชัยพระองค์ทรงทราบว่าคราวครั้งนี้เห็นทีว่าจะต้องสละอะไรที่เป็นของตัวของตัวไปซะก่อนทำให้พระเวสสันดรต้องจากจรจากบ้านจากเมืองไปสู่เขาวงกตซึ่งการเดินทางนั้นก็พรรณนาโอ้โหเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากนี่ตอนหนึ่งพระเวสสันดรนั้นมีหลายตอนสอนเราทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่หน้าที่ของแม่ที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตของลูกยามที่ลูกมีภัยจากประชาชนผู้ที่เป็นพ่อนั้นมองเห็นว่าถ้าหากจะขัดใจประชาชนบ้านเมืองจะเข้าตาจนอย่างแน่นอนแต่ผู้เป็นแม่นั้นไม่ได้มีวิสัยทัศน์เช่นพ่อไปขอร้องให้พระเจ้ากรุงสนชัยว่าขอให้รักษาครอบครัวของลูกไว้เถอะทั้งลูกของเราหลานของเราแล้วก็สะใภ้ของเราไม่ได้มีความผิดแต่ประการใดแต่เมื่อประสบภัยทำไมจึงไม่ช่วยลูกในเรื่องที่พระท่านเทศขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสังเกตสังกาพิจารณาดูสำนวนดีๆเราจะได้ข้อคิดเยอะแล้วก็ยกเอาคำที่ท่านเทศเป็นกระจกยกส่องดูชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้กับชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าหนอถ้ามันเคยเกิดไปแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นการทบทวนตรงนี้ละอานิสงส์ของการฟังธรรมมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เคยบริหารบ้านเมืองอย่างเช่นท่านประธานประโยมเนี่ยเรียกกันว่าแง่ของธรรมะทุกแง่เลยสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนเพราะอะไรมีประสบการณ์ผ่านงานมามากย่อมจะรู้ย่อมจะเข้าใจว่าเออเรื่องนี้เนี่ยมันสอนเราอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวพระนางผุสดีผู้เป็นแม่นั้นกว่าจะได้มาเป็นพระราชชนนีคือเป็นพระราชมารดาของเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่ง่ายๆที่จะได้เป็นนั้นเพราะอาศัยบุญกองใหญ่ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญถามว่าพระนางบำเพ็ญกุศลแบบไหนมาเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาทญาติผู้ดีแล้วยังมีใจเป็นกุศลมากนั้นทำกุศลกองไหนมาในพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ว่าพระนางตั้งจิตอธิษฐานขอทำการบูชาพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดก็ได้นี่เริ่มต้นก่อนและหลังจากนั้นพระองค์ก็เกิดมาพบพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงไหนพระนางเสด็จไปทำการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องจันทร์หอมจากการบูชาคราวครั้งนั้นเป็นการบูชาครั้งเดียวที่ทำให้จิตของพระนางเกาะเกี่ยวอยู่กับกุศลทำบุญอย่างอื่นใจไม่เกาะเกี่ยวแต่ไปเกาะเกี่ยวอยู่ตรงนั้น
และบุญกุศลตรงนี้เองเป็นบารมีนำให้ชีวิตของพระนางเมื่อตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดบนสวรรค์ลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญบารมีใหม่จนพระนางได้มีโอกาสเกิดมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริมหามายาเป็นพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราได้ศึกษาคำสอนของพระองค์เรียกว่าพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละทีนี้ว่าเวสสันดรเป็นเรื่องที่สอนสังคมและสอนจิตใจของเราด้วยทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจงแสดงเรื่องนี้แหละขอเล่าประวัติสั้นๆก่อนจะหมดเวลาการที่พระพุทธองค์ทรงนำเรื่องเวสสันดรมาชี้แจงแสดงนั้นก็เพราะว่าพระองค์เสด็จกลับไปเยี่ยมโยมพ่อเรียกกันว่ากลับไปเพื่อแสดงธรรมแก่พระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าสิทธัตถะผู้เป็นโอรสพระองค์เดียวของพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ประพฤติตัวเป็นดุจประทีปแก้วคือส่องแสงสว่างให้กับสังคมจนกระทั่งชื่อเสียงดังกระฉ่อนก็อยากจะพบหน้าลูกสักครั้งหนึ่งได้ส่งคณะทูตคณะแล้วคณะเราจนถึง9คณะด้วยกันไปทูลอาราธนาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมากรุงกบิลพัสดุ์บ้านเกิดเมืองนอนพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เสด็จพระเจ้าสุทโธทนะนี่จึงได้ขอร้องให้การุธายีอมาตย์พร้อมด้วยบริวารจำนวนมากบอกว่าขอให้เธอเนี่ยไปกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าให้กลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนคือกรุงกบิลพัสดุ์อีกสักครั้งหนึ่งเถอะตั้งพระทัยว่าตะคราวครั้งนี้พระพุทธเจ้าไม่เสด็จกลับมาพระองค์ก็คงจะรอไม่ไหวการุธาเยมาพอไปถึงในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่ฟังพระพุทธเจ้าเทศเท่านั้นขอบวชทันทีเลยพอขัวขอบวชเสร็จแล้วปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่การุธาเยมายังล้ำลึกนึกถึงพระเจ้าสุทโธทนะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสุทโธทนะนั้นถือว่าเป็นนายที่มีพระคุณล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของนายพอได้โอกาสก็เลยกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้พระพุทธบิดารอคอยอยู่ขอให้พระองค์ทรงมีพระกรุณาพร้อมด้วยบรรดาพระสาวกเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาสักครั้งเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับคำแล้วก็เสด็จไปโปรดเสด็จไปโปรดนั้นถ้าว่าฤดูที่เสด็จไปนั้นเป็นช่วงออกพรรษาจึงเป็นธรรมเนียมถือกันมาว่าเทศมหาชาติเทศออกพรรษาตรงนี้พอไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มาต้อนรับพระพุทธเจ้าทรงเด็กๆเรียกว่าหางแถวมาต้อนรับพระพุทธเจ้าทำไมจึงทำเช่นนั้นเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคิดด้วยทิฏฐิมานะว่าโธ่ไอ้ลูกหลานของเราจะไปเป็นพระพุทธเจ้ายังไงแล้วคิดเป็นทำนองว่าตัวเองอาบน้ำมาก่อนเห็นดวงอาทิตย์มาก่อนเป็นไปในทำนองนี้เหมือนกับที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้มีพระราชปารภกับพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งว่าใครคือบุคคลที่ควรเคารพนบนอบพระพุทธองค์บอกว่าการจะเคารพนบนอบใครนั้นไม่ได้วัดกันที่ความแก่หรือความหนุ่มไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นแต่วัดตรงไหนแต่วัดที่พลังในตัวของแต่ละบุคคลงูจงอางตัวเล็กๆสามารถกัดคนตายได้กษัตริย์ยังพะเยาสามารถสั่งตัดคอคนได้สมณะก็เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องแก่จะต้องเฒ่าแต่ถ้าหากว่าท่านเองนี่
มีวิชาจรณะสัมปันโนมีวิชาและจรณะในตัวของท่านแล้วก็ถือว่าน่ากราบน่าไหว้น่าเข้าใกล้น่าสนทนานี่พระพุทธเจ้าตรัสทำนองนี้พอกลับไปสู่กบิลพัสดุ์ปรากฏพระพยุรญาตไม่ความเคารพไม่ความสนใจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่พระพุทธองค์ต้องแสดงปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่คืออะไรปาฏิหาริย์ท่านจำแนกแยกแยะไว้สามปาฏิหาริย์ด้วยกันปาฏิหาริย์หนึ่งเรียกอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงฤทธิ์แสดงสิ่งที่คนอื่นทั่วไปทำไม่ได้ประการที่สองอาเทศนาปาฏิหาริย์คือดักใจของประชาชนประการที่สามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือว่าปาฏิหาริย์ด้วยการสั่งด้วยการสอนเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้นั้นจากคนใจดำให้เป็นคนใจดีจากคนใจง่ายเป็นคนใจงามทำคนใจต่ำให้เป็นคนใจสูงได้นี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ท่านทั้งหลายก็สามารถจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ถ้าว่าท่านสนใจที่จะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ฉะนั้นคำว่าปาฏิหาริย์ในบางทีจึงเป็นคำที่ลึกลับในความรู้สึกของคนทั่วไปเหมือนกับเด็กน้อยคนหนึ่งได้ยินคุณพ่อพูดกับพี่สาวว่าแม่อาการหนักมากจะรอดได้อย่างเดียวคือต้องปาฏิหาริย์แล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าปาฏิหาริย์ในที่นี้ก็คือต้องอาศัยหมอทำการเยียวยารักษาแต่การเยียวยารักษานั้นต้องใช้เงินมากเด็กน้อยคนนี้มีความกตัญญูนึกขึ้นได้ว่าเรามีกระปุกออมสินเราจะต้องเอากระปุกออมสินนี่แหละเอาไปเป็นทุนในการรักษาแม่อ้าวแล้วทีนี้กระปุกออมสินนั้นงัดไม่ออกจึงไปที่ร้านแห่งหนึ่งไปขอร้องเขาช่วยนะแกะกระปุกออมสินให้ทีเจ้าของร้านก็ถามว่าหนูจะเอาไปทำไมเด็กก็บอกว่าจะเอาไปซื้อไอ้ตัวปาฏิหาริย์ในขณะนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งได้ยินเด็กพูดสนทนาเจ้าของร้านตลอดเด็กก็เล่าให้ฟังแม่ของหนูไม่สบายจะต้องไปหาแพทย์รักษาแล้วจะต้องจ่ายค่ารักษาค่อนข้างสูงมากหนูสะสมเงินของแม่ไว้เนี่ยแม่จ่ายให้ทุกวันแล้วก็เก็บไว้ในกระปุกนี้หนูต้องการจะเอาเงินในกระปุกนี้ไปรักษาแม่พอเขาพากระป๋องออมสินมาได้เงินประมาณ400กว่าบาทเจ้าของร้านก็ตกใจว่าหนู400กว่าบาทนี่มันจะไปซื้อปาฏิหาริย์ได้ยังไงปรากฏว่าชายผู้หนึ่งซึ่งได้สังเกตการกระทำของเด็กตลอดก็บอกว่าหนูบ้านอยู่ตรงไหนพาลุงไปสิหนูคนนั้นพาลุงไปจนถึงบ้านไปเห็นบ้านช่องห้องหอโอ้เขามีฐานะค่อนข้างลำบากแล้วตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ที่โรงพยาบาลโน้นปรากฏบุคคลผู้นั้นเป็นนายแพทย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการไปถึงก็สั่งการทันทีทำการผ่าตัดรักษาแม่จนหายแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าหนูน้อยที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับแม่นี่ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพยุรญาตไม่ศรัทธาแต่พระองค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงให้คนเหล่านั้นศรัทธาด้วยอะไรด้วยพระจริยาของพระองค์เองเมื่อญาติผู้ใหญ่ไม่ความเคารพอ่อนน้อมพระพุทธเจ้าก็เข้าไปทักทายว่ายังไงคุณลุงว่ายังไงคุณป้าทักทายหมดพระองค์จำได้หมดการทักทายปราศัยของพระองค์นี่แหละเป็นปาฏิหาริย์ทำให้บรรดาพระพยุรญาตนั้นหันกลับมาสนใจสนทนาปราศัยไถ่ถามถึงความสุขความทุกข์ว่าจากบ้านจากเมืองไปถึงขนาด 6-7 ปีแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆการสนทนาปราศัยความคุ้นเคยก็เกิดขึ้น
เมื่อความคุ้นเคยมีอยู่ที่ใดความเป็นญาติก็เกิดขึ้นที่นั่นเป็นที่มาของคำว่าวิสาสะปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนี่เป็นปฏิหารปรากฏว่าพระองค์ตัดเสร็จเท่านั้นก็ฝนโบกรพัดก็ตกลงมาฝนโบกรพัดที่ตกลงมานี้ฝนโบกรพัดก็มีลักษณะที่แปลกดังท่านจะบรุคุณสมเด็จท่านเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ฝนโบกรพัดนี้พระอรรถกถาทานท่านแปลว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงหลั่งทรงแสดงให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับที่สดับรับฟังแล้วนะเกิดความซาบซึ้งตรึงใจเกิดปีติก็ทำให้จิตใจเปียกชุ่มด้วยฝนคือธรรมะถ้าฟังแล้วยังง่วงไปยังหลับไปนึกไปเมื่อไหร่จะจบสักทีฝนมันก็ไม่เปียกไม่ชุ่มเพราะจิตใจยังรุ่มร้อนจิตใจยังเล่าร้อนอยู่ในภายในนี่แหละแก้ปริศนาท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้ขอสรุปว่าท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาฟังธรรมคราวครั้งนี้ส่งผลดีต่อชีวิตโดยเฉพาะแล้วยังส่งผลดีต่อบรรยากาศของบ้านเมืองถ้าหากบ้านเมืองของเราไม่ห่างไกลธรรมะไม่ทิ้งธรรมะไม่เกลียดธรรมะไม่ปฏิเสธธรรมะในทุกรูปแบบบ้านเมืองไทยของเราจะสิวิไลกว่านี้จะมีความสุขกว่านี้แต่ถ้าหากกำลังเดินทางผิดคิดว่าธรรมะไม่จำเป็นธรรมะไม่เกี่ยวธรรมะไม่มีความหมายบ้านเมืองของเราจะตกอยู่ในห้วงอันตรายโดยตลอดฉันจึงนับว่าท่านทั้งหลายนั้นได้มีส่วนสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสังคมให้แสงสว่างแก่สังคมโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากท่านพระเถรานุเถระหลายรูปเช่นท่านเจ้าคุณพระพิสิทธิ์วิหารการท่านเอี้ยงที่วัดอาตมานี้ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดเทศมหาชาติตามสถาบันใหญ่ๆมาหลายสิบปีแล้วเช่นตามมหาวิทยาลัยต่างๆมหิดลก็จัดมาแล้วธรรมศาสตร์ก็จัดมาแล้วมหาวิทยาลัยดังๆภาคเอกชนหลายมหาวิทยาลัยที่จัดมาแล้วเช่นหอการค้าเนี่ยอาตมาก็ไปเทศมาท่านก็คงไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาจัดที่จุฬาเนี่ยนะคิดว่าคงเข้ายากที่จุฬานี้เพราะว่าที่ไม่กล้าเข้าเพราะอะไรเข้าทีไรพระเกี้ยวทุกทีแต่ว่าท่านก็นำมาจัดจนได้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเนื่องจากว่าเวลานั้นมีจำกัดอาตมภาพก็ขอรวบรัดสรุปตกลงว่าขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจเก็บสาระจากพระธรรมเทศนาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศที่ไหน 1. ขอให้คิดว่าได้ฟังเรื่องแปลกหู 2. ได้ความรู้แปลกใหม่3. ทำใจให้หมดจากข้อกังขาและประการต่อมาท่านจะได้ปรับจิตปรับใจให้คิดเห็นสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าหากว่าทุกท่านได้ปรับจิตให้ถูกทิศถูกทางต่อการฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วชื่อว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลและเป็นมงคลต่อชีวิตดังพระพุทธภาษิตอุเทศที่อรรมภาพได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่ากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคระมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการหรือการหาเวลาฟังธรรมเป็นมงคลดังที่มีใจความชี้แจงแสดงมารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาให้ไปสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรัยขอให้ท่านทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการเทศนาบรรหารดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิเชตูสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุเป็นโอกาสนี้กรอบด้วยการเป็นมงคลครับเรียนเชิญคุณวาสุกรีก้าไพลีครับอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อัญเชิญพระไตรพระราชทานประดิษฐานต่อจากนั้นจะได้ถวายพัดรองและต่อจากนั้นจะได้จุดเทียนส่องธรรมและเครื่องบูชาธรรมนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมครับกันนี้กราบรัตนาอาจารย์พระมหาสุทธิพงศ์สุทธิวังโสวัตยุรวงศาวาสปริยธรรม9ประโยคในเมตตาธรรมขึ้นสู่ธรรมาเทศในโอกาสบัดนี้ขอกราบรัตนาครับลัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลันติณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้สาธยายบทพุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้แสดงไว้ในเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลตามคติโบราณของเราท่านทั้งหลายการได้ยินได้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นก็จะทำให้มีความสุขความสวยความรวยความประสบความสำเร็จในปัจจุบันชาติและประการสำคัญนั้นก็เพื่อจะให้เกิดทันในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานในศาสนาของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาน้อมนำดอกไม้ธูปเทียนของหอมมาบูชาธรรมอาตมภาพจะได้ยกเอาบทพุทธพจน์บทพระบาลีที่เราท่านทั้งหลายเรียกกันว่าพระคาถาพันนั้นมาแสดงในส่วนของภาษามคตล้วน
เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของการเทศมหาชาติขอท่านทั้งหลายนับแต่นี้ต่อไปจงตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นดุจประหนึ่งว่าภาชนะทองเพื่อรองรับรสพระสัทธรรมเทศนาอันอาตมภาพจะได้แสดงเป็นลำดับสืบต่อไปพุสติวารวันนาเพนติอิทังสัทธากปิลวทุงอุปนิสายานิโครธารามเมวิหารันโตโปคารวาสังอารภากเทนสิเอสาจันทนจุนเนนาปุชาตุมเฮสุเมกตาตุมหาทิสัสสะพุทธัสสะมาตาเหสังอนาคเตนติพันเตสุวรรณมาลายามยาตวังปูชิโตอาสิเตนะไมหังอุเรหโตมาลาปุญเยนะนิมิตานติยาเจธาทวีตุมเหปูชาไมหังปฏิทิตาตายาอิชันโตตุมหากังยาธาโวปัฒนาตาทานติหุสติวรวันนาเพวรสุทัสธาวเรปัทภยาจารุปุพังคียังตุยหังมนโสปิยันติเทวราชานโมตยันโทกิงปาปังปกตังมยารัมมาจาเวสีมังทานาวาโตวาทรณีอรหันตินะเจวะเตกตังปาปังนะจะเมตวมะสิอัมปิยาปุญญัญจาเตปะริกีนังเยนะเตวังวะทามิหังสันติเกมรณังตุยหังวินาภาโวภวิตสติปฏิคันหาหิเมเอเตวเรทาสะปเวชะโตนติวรันเจเมอโทสกะสัพพุตานมิตรสราเสวิราชสะพัทันเตตถาอัตสังนิเวสเนนีลเนตานีลพมุนีลักขิวะยะธามิคังพุสตินามนาเมนาตานทาอาจสังปุรินทาทาปุตตังละเพทาวรทังยาจโยคังอมัชริงปูชิตังปฏิราชุหิกิติมันตังยาสัตสินังขับเพเมธารยันติยามัจจิมังคังอนุนันตังกุชิอนุนโตอัตสัจปังวะเลขิมังสมังธนาเมนับปวัตตยุงปลิตานัตสันตุวาสวกาเยรชนะลิมเปทวัตชันจาปิปโมจเยมายุระกุญจาภิรุเทนาริวรคณายุเตขุนชาเจลาวลากินเนสุธรรมาคาถวันนิเตจิตตราคะเลรุสิเตสุรมังสัพโพธันเนสิวิราชสะพัทันเตตถาอัตสังมะเอสิยาอันติเยเตทสวราทินามยาสัพพังคโสภณี
เสวิราชาสาวิชิเตสัมเพเตราชเววเรติตมัทังปะกาเซนโตสัทธาอิทังวัตวามควาเทวราชาสุชัมปติภูสติยาวรังทัตวาอนุโมทิธาวาสวนติทัสวรคาถานิธิตาตะตอนจุตาสาพุทสติขติเยอุปัญชาธาเชตุนตรัมหินักเรสัญชเยนาสมาคมีมาสมาเสธาริตวานาการนติปุรังปัทธคินังเวสานังวิหิธิยามัชเชชเนสิพุนสติมะมังนามัยหังมาติกังนามังนาปิเปตกะสัมภวังชาโตหมหิเวสวิทยาตสมาเวสันตโรอะหุงปริกินนางนิลาคิวังสิกินทิลังโมรังทักษินัจจันตังนรชัสสะสริสะสิยะถาทักขิสิเหมันเตปุมพิเตทารุณีรุเหสุรภีสัมปวายันเตนรชสะสริสสิยะถาเหมันตะเกมาเซหริตังทักขิสังเมทนิงอินทโคปลาสันชนังนรชสะสริสสิยะถาทักขิสิเหมันเตปุพิเตธรณิรุเหกุตตชังพิมพาชาลัญจาปุพิตังโลโหทุทะปทุมกังสุรภิสัมปวายันเตนรชสะสริสสิยะถาเหมันตะเกมาเสวะนังทักขสิปุพิตังโอปุพพานิจาปทุมมามินรชสะสริสสิยันติหิมวันตะคาถานิธิตาหุสติปิโคเทวีพุทธสาเมกกุตสาสนังอาคาตังกินุโคกโรนติอาหังคันตวาชนิสามิอันติปาติชันนโยเคนาคันตวาสิริสยนาคภาทวาเรทิตาเตสังสันลาปังสุตวากลุนังปริเทวังปริเทวียนติธัมมทังปกาเซนโตสัทธาทวังมาทิงกันหังคันหาหิลาหุกาเอสากนิทักกาอาหังชาลิงคันหิตสามิคารุโกพาติโกหิโสนติราชากุมาลังอาทายะราชปุตติจาทาริกังสัมโมธรรมนาปะกามุงอัญญมัญญังปิยังวะทานติฐานะกันดะคาถานิธิตาเตปฏิปเทอาคัจฉันเตมนุนเตทิสวะกุหิงวังกตปัมภะตนติปุจฉันติมนุสสาธุเรติวะทันติยะทิเกจิมนุชาเอนติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเต
ปฏิปุญชามะกุหิงวังกัตถปัมพะโตเตตถะอัมเหปสิตวังคลุนังปริเทวยงทุกขันเตปริเวทันติทุเรวังกัตถปัมพะโตติกุชันติอุตุปุพพิเตทุเมคันตวาคิริวิทุขานินาทินังปภาวนานิจาโซอัตถยาโปคารนิงกรัญชากกุทายุตังปุตุโลมมัญชากินังสุปันติทังมโหทะกังสมัญจาจตุรสัญจาสาธุงอปติคันธิยังตัดสหอัญญตระปุพเพนาปันนาสลังอมาปยาปันนาสลังอมาเปตวาอุญชาจริยายาอิหะทานติวันะปเวสนะคาถานิธิตาตถากลิงครัตเทถุนนิวิทธาพระมนคามวาสิโชชโกนามาพระมโนภิกขาจริยายากาปนสตังลภิตวาเอกสเมงพระมนกุเลทะเปตวาพุนาธนังปริเยสนัทธายะคโตตัสสเมงจิรายันเตพระมนกุลังกหาปเนวลันเชตวาปัจฉาอิตเรนาอาคันตวังโจทิยมานังกหาปเนธาตุงอสกุลตังอมิตตาปนังนามอัตโนทิตรังตสาธาสิตมะทังปกาเสนโตสัทธาอากินจักการิทุเมโทรทาวิวณมาคโตราชาพุตังขเวสันโตภาโกมันชมิโวทะเกตาสาตยหังนัทัสสามิหิวิตังหิทาพรามมนาอายังเตมยานุนนโนสารโอปัสติโลหิตังพิยาสเมปิโยทุโตปุณะปัตตังทะทามิเตอิทันจะมะทุโนตุมพังมิคาสัทธินจะพระมนาตันจะเตเทสมกิจสังยัตถาสัมมติอิกามะโทอนติอิชูชกะคาถานิธิตาเอวังเจตปุณโตพระมนังโพเชตวาปาทัยสัทธายาตัสสะมะทุโนตุมพันเจวาปะคะมิคาสัทธินจาทัตวามะเคทะเปตวาทาคินาหาทังอุกิปิตวามหาสตัตสาวะสโนกาสังอาจิคันโตอาหาเอสาเซโลมหาพระมาปะพะโตคันทะมาทะโนยัตถาทาเรนโตพระมณวันนางอาสทันจามาสัญชะตังจาทาเรนโตพระมณวันนางชมาเสติชาตเวทังนมัสติตังตวังคันตวานาปัจฉาสุโสเตมะคังปวะคติยันติตะมะทังปะกาเสนโตสัทธาอิทังสุตวาพระมณพันธุเจตังกตวาปทักขินัง
โอทักจิตโตปะกามิเยนาสิอันจุโตอิสิอันติจุลวนคาถานิติตาคาชันโตโสภารทวาโชอาทัสสาอาจุตังอิสิงทิตวานาตังภารทวาโชสัมโมทิอิสินาสหกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอนามยังกัจจิอุนเชนายาเปทากัจจิมูลพลาพหูกัจจิดังสาจมกสาอัมเปวเมวาสิริงสปาวะเนภาลมิคากินเนกัจจิหิงสานวิชติอียาทาเวสันตโรราชาสหปุตเตหิสัมมติทาเรนโตพรามณวันนังอาสะทันจามาสัญชะตังชมวาสีชมาสาตเวทังนมสติอันติธรรมทางปากาเสนโตสัทธาอิทังสุตวาพระมณพันโทอิสิงกตวาปัทธคินังโอทักขจิตโตปะกามิยาทาเวสันตโรอาโหติมหาวนคาถานิธิตาชนชะโกปีอันจุตะตาปะเสนากะทิตมักเคนายาวาจตุรสะโปครณีเตรังปัตวาจินเตอันสิอิอันชาติสายันเหธานิมัตถีอรัญญโตอาคมิตสติมาตุคาโมหินามธานัตสาอันตรกะโรหนติสเวตัตเสวะอรัญญาคตกะเลอันสมปทังคันตวาเวสันตรังอุปสังคมิตวาธารเกยาจิตวาตายาอนาคตายาเอวันเตกิตวาปะกมิตสามียันติอติเลวังนุนาอมายาอุนชาลทังอนัปกังยานโอพันเทนะชานาติพระมเนนาทะเนสินาอัจจายิเกนะลุนเทนาโยโนคาโววาสัมภติอปิชาอัมมังปัสเสมะสายังอัจฉาโตอาคตังทัชชาอัมมาพระมนสาพลังขุเทนะมิตสกังตถายังอาสิโตชาโตนาภาลหังตระยายะโนสุนาจาวัตโนปาธาภาลหังตระติพระมโนอิติตถาเวลาปิงสุคุมารามาตุคิดทินอนติกุมารคาถานิธิตายังปนรัญญามหาปทวีอุณเทตวาพระมนสาปิยาจาลักขินังปุเตโสทินเนโสยาวะพระมโลกาเอกโกลาหลังชาตังเตนาปิพิจิตาหัตยาวิยาหิมวันตาวาสิโนเทวตาโยเตสังพระมณีนา
นิยมานานังตังวิลาปังสุตวามันตยิงสุโอสัจเจมันเทสกลัดเซวาอัตสมังอาคมิสติสาตัตถะปุตเตอธิสวาเวสันตรังปุจิตวาพระมนัสสะทินภาวังสุตวาพลวสิเนเหนาปะทานุปะทางทาลิตวามหันตังทุกขังอนุภวยาติตามาทางปะกาเซนตสาธาอาหาตาสาเตอนุโมทันติอุโพนารตาปะพตาอินโทจาพระมาจาปชาปฏิจาสมโมยโมเวสวันโนจาราชาสะเพเทวานุโมทันติตาวะติงสาสะอินทกาทิติมันทีวรารโหหราชปุตติยสัสสินีเวสันตรสาอนุโมทิปุตตะเกทานมุตตมันติมัทธิคาถานิธิตาเอวันเตโสอัญญมัญญังสโมทนิยังกาทังกาเทนเตโสสโกเทวราชาจินเตนสิหยังเวสันตรมหาราชาหิโยชูชกาสาปทวิงอุณาเทตวาธารเกอาทานสิอิธานินังโกจินาปุริโสอุปสังคมิตวาสัพพลักขณสัมปันนังสีลวติงมัทธิงยาจิตวาราชานังเอกกังกตวามัทธิงไคตวาคัจฉยาตาโตเอสะอนาโทนิปัจโยภวัยยะอันนุนาหังพระมณวันเนนานางอุปสังคมิตวามัททิงยาจิตวาปารมิกุตังคาเปตวากัสจิอวิสันชนิยังกตวาปุณะตังตัดเซวาทัตวาอามิคามิตสามียันติตัสสะตังวจนังสุตวาเทวินโทเอตระปรวิอาจิรังวัตโตตาโตปิตาตังทุทธเมสติอิทังวัตวานามขวาเทวราชาสุชัมปติเวสันตเรวรังทัตวาสักขกายังอปกมียันติสักกะปะพะคาถานิธิตาเอวังโพธิสัตโตจะมัทธิจะสโมธรรมนาสกทันติเยอันสเมวาสิงโซโชชโกปิคุมารเรขิตวาสัทธิโยชนมังคังปฏิปัตชิเทวตากุมารานังอาราคามกังสุโอโชชโกเปสุริเยอันทังคมิเตกุมารเรคันเชพันธิตวาภูมิยังนิปัชชาเปตวาสยังปิจันทภาลมิคาพยเยนารุขังอรุหะสาขาวิปัสสพันตเรสยติอันติเตยปาวิสิงสุพระมณวันนางพังสักขังมโหทกังปุภารุเคหิสันชันนางพลารุเคหิจูพยัง
ตาทาเวนานสัทธราวะโคนานาวันนาพาโหทิชากุชันตาพุทธกุชันเตอุตสันตาปุพิเตทุเมเตคันตวาทีขมัฏฐานังอโหรัตตังนมัจจเยนาปะเทสันตังอุปกาชงยาทาเวสันตโรอโหนติอิมหาราชคาถานิธิตาชาลิกุมารโอัมปิมุจรินทาสรติเรคันทวารังนิวาสเปตวาจตุทสารทาสหัสสานิอาคตมัคคาพิมุคาเนวาทัปปะเปตวาตาสเมงตาสเมงปะเทเสสิหะพยัคคิปิคคาทิสุอระคังสังวิทหิหัตถิอาทินังสัทโธมหาอโหสิยันติเตสังสุตวานานิโคสังพิโตเวสันตโรอะหุปาภตังอภิรุหิตวาขาวจาสัมภติเตราชปุตติยังยาธิชาณยาเวสันตโรราชายาติหิสมคัตชะทานัตถาโรสุนิสาปุตโตราชาเทวีจาเอกโตยาธาสมาคตาอาสงตถาสิโลมหังสนังปัญชลิกาตัสสะยาจันติโรทันตาเพระเววันเอวเวสันตรัญจามัทินจาสเพระทาสมาคตังทวังโนสิอิสโรราชารัชังกะเรนหาโนอโหนติฉคติยคาถานิธิตาตังสุตวามหาสโตนปิตราสถิงสลปันโตอิมังคาธรรมหาธรรมเณรชังกาเรนเตรชาปภาชยิทาตังตะวันจาชนปทาเจวาเนขมาจาสมาคตานติทุกขตันจาหิโนปุตตาภูณหัตจังกตังมยาโยหังสีวินังวจนาปะพาเชสิอาทูสกังเยนะเกนะจิวันเนนะปิตุทุกขังอุทาภเหมาตุยางอากาตวานวจนังตวังกะโรโอหิเมเอสิลิงคังนิหริตวาราชเวสังอาคันหสิยันติกุมารังเตภาเวสิงสุภุรังรามังภาวปาการโตรนังอุเปตังอนุนาปานเนนาจักขิเตจูพยังจิตตาชนปทาอาสงเนขมาจาสมาคตาอนุปัตเตกุมารามเฮสิวินังราธวันทะเนอันติเจโลกเคปปะเวตเตทาอาคเตธนทายะเกนันทิพเวสินคะเรพันธโมโคอะโมสทานติตามาทางปากาเซนโตสัทธาอาชาตารูปมยังวาสังเทโวปาวสิตาวะเทเวสันตเรปวิธรรมหิสิวินังรัฐา
วัฒเนติตโตเวสันตโรราชาทานังทัตวานาคติโยนกายัสสะเพทาสะปัญโยสะคังโสอุปัชฌานติณขระกันดคาถานิทิตาเทศนาปริโยสาเนในอวสานแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกเฉพาะในภาคภาษาบาลีมคตซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้รักษาไว้ได้ทรงไว้เพราะเปถือเป็นพุทธพจน์บทพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แสดงไว้ในส่วนของภาคภาษามคตบาลีอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติการแสดงในส่วนของเทศพระคาถาพันไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการฉะนี้สาธุ